ีครับผมสินนะครับจากสินกีตาร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำมารีวิวกีตาร์แบรนด์ลาวเดนนะครับซึ่งเป็นกีตาร์เรียกว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งของโลกนะครับโดยจอร์จลาวเดนนะครับเจ้าของแบรนด์นะครับสร้างแบรนด์นี้40กว่าปีแล้วนะไม่น่าเชื่อนะครับแป๊บเดียวเองนะครับ40กว่าปีแล้วลาวเดนเป็นกีตาร์จากNorthern Island นะครับไอแลนด์เหนือนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่โด่งดังนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนเล่นกีตาร์โดยเฉพาะในแนวแบบ finger style นะครับมือกีตาร์ finger style หลายคนนะครับก็จะนิยมใช้กีตาร์ลาวเดนเพราะว่าให้เนื้อเสียงที่มีความละมุนนะครับมีความคมชัดมีความกลมกล่อมนะครับตัวที่อยู่ในมือผมเป็นรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นเกือบๆท็อปนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ทรง F นะครับลาวเดนก็จะมีทรงหลักๆอยู่ประมาณ4ทรงนะครับในปัจจุบันนะครับมีทรง W นะครับเป็น V ลาวเดนนะครับกีตาร์จะตัวเล็กสุดนะครับถัดขึ้นมาใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงจะเป็นทรง S นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นทรงขนาดกลางนะครับคือ F นะครับแล้วก็ใหญ่สุดก็จะเป็นทรง O นี่คือ F 35นะครับเป็นรหัส35กระโดดขึ้นไปอีกทีจะเป็น50นะครับนี่คือรหัส35ที่เป็นกีตาร์แบบพรีเมียมเกรดของลาวเดนนะครับตัวนี้เรามาว่ากันถึงสเปคเลยนะครับ F 35ตัวนี้ใส่เป็น loose spruce นะครับ loose spruce ก็เป็น spruce ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าได้รับความนิยมนะครับในบรรดาบูติกกีตาร์นะครับเวลาต้องการที่จะทำคัสตอมกีตาร์เกรดพรีเมียมขึ้นมานะครับก็มักจะหาไม้ที่ไม่ใช่ไม้เพลนๆไม้พื้นๆนะครับรูสปูดก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่จอร์จลาวเดนนะก็เลือกมาหยิบประกบพร้อมกับตัวบล็อกโอ๊กนะครับแหมไม่คุ้นหูกันเลยใช่ไหมฮะเป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นเอาไว้ในส่วนของลาวเดนเองเคยมีเขาเรียก Ancientบล็อกโอ๊กนะครับเป็นถังเหล้าเก่าพูดง่ายๆไม้ที่ใช้ทำถังหมักเหล้าวิสกี้ว่าง่ายๆนะครับเอาไม้ชนิดเดียวกันแบบนั้นเนี่ยมาสร้างกีตาร์นี่คือไม้คล้ายๆแบบนั้นครับบล็อกโอ๊กนะครับมาทำบริดจ์นะครับเป็นดีไซน์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนี่คือสไตล์แบบของลาวเดนนะครับใช้โลชูดนะครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีพานี่นะครับคอนะครับเป็นมาฮอกกานีนะครับต่อแบบ5ชิ้นซึ่งว่ากันว่าให้ความแข็งแรงกว่าไม้ชิ้นเดียวนะครับไม้ชิ้นเดียวก็จะมีโอกาสที่จะบิดงอโก่งได้ง่ายนะครับพอเป็นต่อคอโดยมีการใส่โลสูตรตรงกลางเนี่ย1 2 3แล้วก็ใส่โลสูตรชิ้นเล็กๆเป็นตัวประสานเข้าทำให้คอมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับนี่คือสเปคคร่าวๆนะครับจูเนอร์ของลาวเดนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ทุกรุ่นจะแบบเดียวกันหมดเลยโดยใบของลาวเดนจะเป็นไม้อีบานี่นะครับนี่คือกีตาร์ระดับพรีเมียมแบรนด์หนึ่งของโลกนะครับลองมาฟังเสียงก็ดูนะThank you.
ครับว่าเนื้อเสียงของกีตาร์ลาวเดนนะครับมีความคอมเพล็กซ์มีความผสมผสานกันนะครับในย่านเสียงแต่ละช่วงเสียงนะครับแต่ละฟรีเควนซีนะครับทำให้กีตาร์ออกมาเนี่ยละมุนกลมกล่อมแล้วก็มีประกายสูงมากๆนะครับมีความคอมเพล็กซ์สูงว่าง่ายๆนะครับก็คนที่ชอบกีตาร์ที่ให้เสียงหวานหางเสียงยาวซัสเทนยาวนะครับแล้วก็อยากได้กีตาร์ที่เป็นแบบกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์นะครับผมแนะนำนะครับลาวเดนนี่เป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่สร้างกีตาร์ได้ดีมากๆนะครับตัวเนื้องานนี่เนี๊ยบมากนะครับแล้วก็เป็นหน้าตาดีไซน์แบบดูเรียบง่ายนะครับดูไม้หลังดูอะไรทุกอย่างเส้นสายเนี่ยดูเรียบง่ายนะครับลืมพูดไปนะครับไบรดิ้งก็เป็นไม้เมเปิลนะครับใส่นะครับดูเกลี้ยงๆแล้วก็ลาวเดนเองเนี่ยจะทำสีไม่ได้เป็นแบบไฮกลอสนะครับสีจะเป็นแบบจะบอกว่าไม่เชิงซาตินนะครับเงากว่าซาตินขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็เป็นกีตาร์ที่ดูหรูหรานะครับมาพร้อมกับฮาร์ดเคสอย่างดีนะฮะสินกีตาร์เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของกีตาร์ยี่ห้อลาวเดนนะครับตัวนี้โชว์อยู่ที่เดอะพรอมนาดเพิ่งเข้ามาไม่นานนี่เองนะครับก็อยากให้แวะเข้ามาสำหรับคนที่กำลังมองหากีตาร์ชั้นดีนะครับกีตาร์จากแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นท็อปเอ็นของโลกแบรนด์หนึ่งนะครับโชว์อยู่ที่พรอมนาดนะครับก็ลองเข้ามาชมมาลองสัมผัสด้วยตัวเองนะครับอันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับ